ครับเราเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการแล้วครับไฟแดงคือปาฏิหาริย์พอหลักบุญนะครับฝ่ายน้ำเงินยอดธงสอจอโต้งปลาจีนนะครับคู่นี้เจอกันในพิกัดน้ำหนัก131ปอนด์โอ้วันนี้เหมือนโลกติดต่อนะครับผ่านไป3คู่น็อกหมดเลยอ้าวดักแทงด้วยเข่าเน้นๆเลยครับยอดธงแต่ว่าปาฏิหาริย์นี่ผู้พิชิตความเจ็บปวดนะครับยิ่งโดนแกยิ่งเดินแหละครับออกกันเข้มๆแล้วนะครับพยายามเบียดติดชิดในไปครับปาฏิหาริย์ยอดธงเองก็มีอุ้งออกหนักๆถูนะเอาศอกมาแล้วครับปาฏิหาริย์ครับปาฏิหาริย์เดินยอดธงมีลูกคอยดักเอาไว้ครับอ้าวแทงซ้ายเข้าไปศอกมาศอกมาสับคืนครับแม่ศอกปาฏิหาริย์ไม่โดนแต่ศอกของยอดธงอะครับโดนเต็มๆเหมือนกันครับโอ้ย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 นี่ครับของดีเลยครับคู่เอกของเรารีแมตช์ล้างตานี่ทำใหม่โปรโมเตอร์โบสคุณณัฐเดชครับจัดให้แฟนๆรับชมกันครับคู่เอกค่ำคืนวันนี้โอ้โหดูครับปาฏิหาริย์ดูครับนี่ครับไอ้ติดเข้าไปปาฏิหาริย์โอ้โหแต่ว่าดูครับยอดธงมาคืนมาเน้นๆ2เม็ดเลยหมัดซ้ายนี่ต่อยทะลุกาดเลยนะครับยอดธงปาฏิหาริย์เครื่องต้องติดต้องเผาหัวเร็วๆนะครับประเภทเครื่องร้อนช้าแม่ถ้าร้อนช้านี่ยอดธงแกไปก่อนเลยนะครับดูเสียบเข้าไปปาฏิหาริย์ยอดธงก็มีข่าวโต้โอ้ยศอกต่างคนต่างมีข่าวต่างคนต่างมีศอกคุณออสนี่แหละครับคู่เอกของเราครับศึกเพชรยินดียอดธงโอ้แม่ต่อยหมัดหน้าหน้าหงายศอกไปโอ้ยโดนแม่โดนไปหลายชุดนะครับปาฏิหาริย์แต่ว่ารัดเรียกพี่เลยครับยิ่งโดนแกก็ยิ่งเดินแหละครับยอดธงต้องตั้งลำแล้วก็ต้องอย่ายุบอย่าย่นให้เห็นโดยเด็ดขาดนะครับโอ้จะไปคุยยืนช่องคู่นี้นี่แหมอาวุธไม่ถึงพลิกถึงขิงกันเหลือเกินครับเดินเข้าไปครับปาฏิหาริย์วงในเข่าขวายัดเข้าไปก่อนครับแหลมแหลมพยายามนี่ครับขวางหน้าก็แล้วกันครับแหมไม่ยอมให้ปาฏิหาริย์น่ะขึ้นคอแล้วก็ได้ง่ายๆครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายครับใส่สกัดไว้ก่อนยอดธงปาฏิหาริย์ก็ขยับเข้าไปครับเจอดักเสียบมาอ้าวบิดลูกนี้ครับขยับเข้าไปครับเจอซ้ายมีมา2แข้งเลยครับยอดธงโอ้โหดูครับมาวันนี้ซ้ายทำงานดีครับยอดธงแต่ว่าปาฏิหาริย์นี่แหละครับไม่สนครับแกเบียดติดไม้กับโอ้โหดูยอดธงวันนี้แก้เกมมาดีครับโอ้แต่ว่ายืมหมัดของด่วนเก้าๆมาหน่อยครับโดนไม่โดนครับกำปั้นของปาฏิหาริย์ก็พยายามเดินทำตลอดนะครับปาฏิหาริย์ครับแต่ว่าหมายยอดธงไม่แผ่วให้เลยครับเอ้าเตะซ้ายดักไว้ครับหมัด 1-2 คืนเล็งครับหาลูหาช่องต่อยลำตัวหมัดของปาฏิหาริย์หมัดอย่างเดียวหมัดล้วนๆครับตอนนี้ครับไม่มีอะไรเจือปนแล้วครับแกก็ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับออกซ้ายออกขวาเอาต่อยลำตัวมาครับต่อยคืนยอดธงโอ้แต่ว่าปาฏิหาริย์ครับแกจิ้มบนเดี๋ยวมีจิ้มลำตัวด้วยอย่าหยุดอย่าชะงักนะยอดธงแฟนๆนี่บาดเสียวเหมือนกันครับเวลานี่อีกประมาณครึ่งยกของยกสุดท้ายโอ้มีเราต่อยลำตัวด้วยนะคุณออสนะต่อยไปเรื่อยครับปาฏิหาริย์ต่อยไปเรื่อยครับแต่โอ้โหดูจังหวะตั้งแขนวันนี้แข็งแรงนะครับยอดธงแต่ว่าเสียงระฆังยกสุดท้ายยังไม่ดังนี่ทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นไปได้หมดครับยังเหลืออีก1นาที15วิโดยประมาณครับ1นาทีกว่าๆของปาฏิหาริย์ครับจะมีหมัดสร้างปาฏิหาริย์เหมือนชื่อหรือเปล่าล่ะครับจะพยายามไล่ต่อยครับจนกระดานไม่จนกระดานออกหมัดขวาครับเอาเหวี่ยงไปเรื่อยไปทางด้านมุมน้ำเงินครับยอดธงสอจอโต้งปลาจีนครับวันนี้สางแค้นได้นะครับวันนี้ยอดธงสอจอโต้งปลาจีนชนะคะแนนปาฏิหาริย์พอหลักบุญแบบสนุกเลยครับ